ตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องทางกิ่วผาวอกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ถูกปิดลงนะคะตั้งแต่ปี2555นะคะเมื่อก่อนนี้เป็นจุดผ่อนปลนทางการค้านะคะข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นฐานทหารพม่านะคะแล้วหลังรั้วนี้เราจะเห็นนะตรงที่มีธงร่วมกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันของทหารไทยและทหารเมียนมาซึ่งเขาก็เรียกเป็นภาษาทั่วไปว่า no man's land นะคะแล้วก็มีข้อตกลงกันในเรื่องของการไม่เคลื่อนย้ายกำลังนะแต่ว่าที่นี่เหตุผลหนึ่งที่ทำไมถึงมีการปิดให้ไม่ให้มีการค้าเนี่ยก็เนื่องจากว่าหากมีการส่งสินค้าไปเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ทหารพม่าแต่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในด้านข้างที่ขนาบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นทางทหารรัฐบาลทหารพม่าก็จึงไม่ต้องการให้มีการเปิดตรงนี้สำหรับการค้าในขณะที่ในประเทศเราเนี่ยฝ่ายการค้าฝ่ายจังหวัดอะไรก็ยังคงพยายามที่จะเปิดอยู่แต่ว่าทางทหารของสองชาติเนี่ยก็ยังเจรจากันก็ยังคงปิดอยู่แบบนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีค่ะนี่จะเห็นนะคะว่าด่านศุลกากรนี่ก็นะครับร้างเลยนะคะผุเลยนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะนี่ไงคะที่เรียกว่า no man's land นะคะก็คือเป็นเขตปลอดทหารนะคะแล้วก็เอาใช้เป็นสำหรับพื้นที่ในการประชุมพบปะหรือว่าทำกิจการร่วมกันของทหารไทยนะฮะก็คือทหารของชก.ชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองนะฮะกับทางทหารเมียนมาซึ่งเราเห็นรั้วอยู่นะฮะก็คือฐานทหารเมียนมาโดยมีนี่นะฮะธงชาติไทยแล้วก็ธงชาติเมียนมานะฮะปักอยู่คู่กันนะฮะช่องทางกิ่วผาวอกนี่นะคะจริงๆแล้วเปิดเป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าเนี่ยตั้งแต่ปี2540นะแต่ว่าในปี2545เนี่ยก็เกิดสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาทางด้านภาคเหนือนะช่วงนั้นที่เรามีการรบกันยิงกันนะช่วงจังหวัดเชียงรายนะเพราะฉะนั้นตรงด่านนี้เนี่ยก็เลยมีการปิดด้วยนะฮะก่อนที่ต่อมาเนี่ยก็จะมีการเปิดนะฮะเมื่อความสัมพันธ์เป็นปกตินะก็มีการเปิดนะก็มีการส่งออกนะเราก็จะส่งออกพวกวัสดุก่อสร้างนะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะซึ่งปีหนึ่งก็ประมาณ200ล้านนะส่วนสินค้านำเข้าเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรแล้วก็โคกระบืออะไรนะที่เรานำเข้ามาจากฝั่งเมียนมาก็มูลค่านำเข้าก็ประมาณปีละ50ล้านบาทแต่ในที่สุดนะฮะในห้วงของปี2555นะคะฝั่งเมียนมาก็สั่งปิดด่านในส่วนของตัวเองอาจจะได้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะฝั่งช่องทางกิ่วผาวอกของเราเนี่ยคือเปิดคือเป็นการเปิดฝ่ายเดียวนะฮะแต่ว่าฝั่งพม่าเนี่ยเขาปิดอย่างที่บอกนะว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้สินค้าหรือน้ำมันหรืออะไรที่ออกทางช่องทางนี้เนี่ยแล้วไปถึงมือชนกลุ่มน้อยซึ่งอยู่บริเวณนี้ก็คือว้านะฮะซึ่งว้าเนี่ยก็กำลังมีปัญหาในการที่จะเจรจานะแล้วก็จะมีการต่อสู้กับทางรัฐบาลทหารพม่าด้วยเพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกในช่องนี้ก็มันจะไปสร้างความสะดวกสบายหรือความเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มว้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลทหารพม่าก็เลยขอปิดช่องทางนี้นะฮะไม่สามารถส่งสินค้าออกไปในช่องทางนี้ได้นะก็ต้องไปออกทางช่องทางอื่นเช่นทางเชียงรายหรือว่าทางแม่ฮ่องสอนนะฮะแต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยกับทหารพม่าหรือว่าในระดับประเทศเนี่ยก็ยังถือว่าความสัมพันธ์อันดีกันอยู่นะแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อเป็นเขตแดนเนี่ยก็ต้องมีกำลังทหารมาดูแลนะฮะแม้ว่าทางผู้ประกอบการทางพ่อค้าทางจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีความพยายามที่จะให้ฝ่ายความมั่นคงหรือว่าฝ่ายทหารซึ่งก็มีช่องทางในการเจรจาอย่างเช่นระดับท้องถิ่น TBC ระดับ RBC นะหรือว่าระดับ High Level Committee เนี่ยนะในการที่จะขอให้เปิดช่องทางนี้ในการส่งออกสินค้าแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยก็ยังไม่สะดวกนะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ตลอดแนวชายแดนเนี่ยนะฮะมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับทางรัฐบาลทหารพม่านะฮะก็ยังหนักหน่วงนะแม้ว่าบริเวณนี้เนี่ยจะไม่ได้มีปรากฏเรื่องของการสู้รบนะแต่ว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะให้สินค้าจากประเทศไทยส่งไปแล้วออกไปถึงทางว้าด้วยนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะเมื่อเป็นช่องทางธรรมชาตินะมันก็มีรูให้เข้าให้ออกนะก็มีการลักลอบมีการแอบขนอยู่นะแต่ว่าทางทหารเนี่ยก็พยายามที่จะปิดช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้นะฮะ
เพราะว่ารัฐบาลนะคะแล้วก็กองทัพเนี่ยก็มีจุดยืนตรงกันว่าจะไม่ได้มีการก็เรียกว่าบัฟเฟอร์สเตทหรือว่าสร้างรัฐกันชนหรือว่าสนับสนุนชนกลุ่มน้อยใดๆนะฮะนโยบายของไทยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจากสมัยก่อนนะฮะแม้ด่านจะปิดอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทหารโดยกองกำลังผาเมืองนะทหารม้าของชก.ชัยานุภาพเนี่ยต้องมีการตรวจตราดูแลก็คือเรื่องของยาเสพติดนะซึ่งในพื้นที่ชายแดนแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการใช้เครื่องมือพิเศษนะในการช่วยนะเพราะว่ากำลังทหารเนี่ยถ้าให้ไปยืนขึงตามแนวชายแดนเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พวกอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีพวกรีโมทเซนซิงหรือว่ากล้องส่องเวลากลางคืนอะไรประมาณนี้นะช่วยนะในการที่จะตรวจตราหรือว่าเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนก็อย่างที่เคยรายงานไปนะคะว่าในเมื่อมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยโดยฝั่งชนกลุ่มน้อยซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มมากเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะก็มีทางรายงานจากกองกำลังผาเมืองนะว่าเขาก็พยายามที่จะปั๊มยาเสพติดนะแล้วก็ขายเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะคะเพื่อไปใช้สร้างความแข็งแกร่งให้ชนกลุ่มน้อยเองนะคะแล้วก็เอาไว้สร้างความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับทางรัฐบาลทหารพม่าด้วยค่ะจุดนี้นะเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ชายแดนนะแต่ว่าก็เพิ่งจะเห็นนะว่านานๆจะเห็นป้ายที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่กองบัญชาการฐานสูงสุดหรือว่ากองบัญชาการกองทัพไทยในปัจจุบันเนี่ยดูแลอยู่นะคะมีป้ายให้เห็นนะและนี่นะก็คือที่ทำการด่านเดิมนะนี่ก็ผุไม้ผุพังหมดแล้วนะฮะก็รอนะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาฟื้นชีพอีกนะตรงนี้ทางฝั่งพม่าเนี่ยเขาไม่อยากให้เรานำให้สินค้าออกไปเพราะว่าพื้นที่บริเวณตรงข้ามนี่แม้จะเป็นฐานทหารพม่าแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ของว้านะส่วนใหญ่จะเป็นว้าเพราะฉะนั้นเวลาส่งอาหารส่งอะไรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก่อสร้างเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ฝั่งว้าเนี่ยได้ประโยชน์ทางพม่าเขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยววันหนึ่งจะเกิดการทางว้าจะแข็งแกร่งแล้วก็จะมีผลกับทหารพม่านะก็เลยให้เราปิดทางนี้นะฮะไม่ใช่ยาติดเข้ามาก็เพื่อจะเอารายได้จากการค้ายาเสพติดไปจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อป้องกันชนกลุ่มน้อยของตัวเองให้มีความเข้มแข็งขึ้นนี่แหละประเมินเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรามองว่ารัฐบาลของทหารประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมชนกลุ่มน้อยได้ทำให้ชนกลุ่มน้อยมีเสรีมากในเรื่องของการผลิตยาเสพติดแล้วก็แข่งขันกันเพื่อจะนำรายได้จากยาเสพติดมาจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์การที่จะเตรียมความพร้อมตัวเองในการป้องกันชนกลุ่มน้อยตัวเองครับแล้วเราพอทราบเส้นทางการซื้ออาวุธของสหรัฐคือเส้นทางการก็คือในพื้นที่ของลังบําเพ็ญเนี่ยเราสกัดกั้นตลอดแนวชายแดนก็ยังไม่มีการจับกุมในเรื่องของการที่จะนำหรือว่าให้อาวุธโยุทธ์ก่อนเนี่ยออกไปทำแนวชายแดนในพื้นที่ของข้าของกองทัพเลยครับส่วนแรกคือว่าเรายังสกัดกั้นแล้วก็ยังไม่มีอาวุธยุทธ์ก่อนหรือว่าอาวุธเนี่ยผ่านจากแนวชายแดนด้านกองหลังผ่านมือไปเป็นนโยบายอยู่แล้วครับว่าเราไม่สนับสนุนในเรื่องของการจดเตรียมน้อยในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือต่างซึ่งผู้ชการกองหลังให้ความผ่านแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องการสกัดกั้นนอกจากยาเสพติดแล้วก็อาวุธสงครามที่นำออกไป